เราเจอแล้วครับผมน้องซินดี้คนที่3เบอร์35นะฮะกำลังรอผัวอยู่นะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Brand Furby Run นะผมวันนี้วันจันทร์นะฮะผมก็เลยใส่สีเหลืองมาวันนี้เราจะพาคุณไปเที่ยวเพียร์39นะอันนี้คือรถสีเดียวกันนะฮะเพราะว่าเรานัดกันมานะครับที่จะเปิดประตูใส่ครูอะไรเงี้ยไปไปเที่ยวกันดีกว่าก็จะเป็นที่ที่แบบแหล่งท่องเที่ยวเหมือนแบบทัวริสต์ที่เขามากันเยอะๆอ่ะแล้วก็เป็นร้านเป็นช็อปที่นี่อยู่ข้างหลังตรงนั้น according to research ที่ผมไปหามานะที่เป็นอันดับ3ที่ทัวริสต์มามากที่สุดรองจากนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นที่อันดับ2นะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่านิวซีแลนด์เพียร์ทิตินายเนี่ยมันมีอะไรกันนะฮะวันจันทร์คนเยอะมากเราตามไปดีกว่าเราว่าต้องไปหาอะไรกินก่อนเราจะไปร้านบัมเบอร์กัมนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรที่น่าสนใจเราจะเอามาจัดให้ผู้คนดูไป let's go ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่เหมือนแบบเป็นแฟรนไชส์ที่มันเกิดขึ้นมาจากเรื่อง Forest Gump นะฮะที่พระเอกกับเพื่อนพระเอกเขาอยากทำบริษัทกุ้งแล้วพระเอกก็มาจอยกันเพื่อนตายพระเอกก็เลยทำบริษัทกุ้งเลยเป็นร้านบัมเบอร์กัมขึ้นมานะฮะโอเคครับตอนนี้เรามานั่งกันนะครับผมที่บัมเบอร์กัมนะครับผมอย่างแรกเลยที่เห็นอันนี้ก็เป็นกิมมิคของร้านฮะถ้าเกิดอยากให้เซิร์ฟเวอร์เขามาหาเราเราก็ภาพอันนี้ไว้เขียนว่า Run Forest Run Server เขาจะ Run มาหา Forest ใช่ร้านนี้คือร้านไปของร้านไปเหรอจะให้ค่าจัดสรรวันนี้เขาใช่เหรอ เปลี่ยนใหม่ครับถ้าเกิดเราอยากสั่งนะฮะเราก็ใส่อันนี้ครับเป็น Stop Forest Stop ใช่ป่ะแต่ถ้าเกิดอยากให้เซิร์ฟเวอร์ไม่ต้องมาหาเราแล้วเราก็ใช้ว่า Run Forest Run เขาก็จะไม่มายุ่งกับเราแล้วก็ปล่อยให้เรากินข้าวไปตอนนี้เราได้เครื่องดื่มมาครับผมอันนี้เป็นสตรอเบอรี่เลมอนเอดนะครับผมและนี่คืออะไรนะครับน้องสตรอเบอรี่แมงโก้ชิลเลอร์ครับสตรอเบอรี่แมงโก้ชิลเลอร์นะครับซึ่งเป็นย่าของเปลือกชิลเลอร์นะครับมาทำสตรอเบอรี่แมงโก้ชิลเลอร์อยู่ที่นี่เป็นคนมาขายนะของแง่นะไม่ดิวไม่ดิวปั่นคือพวกนี้มันก็เหมือนแอปเขาเรียกว่าอะไรวะสโลปี้บ้านเราอะนะไฮไอซีนี่ชิมก่อนคือเนื่องจากตอนนี้ที่เมืองซานฟรานซิสโกนะฮะเขาสนับสนุนการไม่ใช้หลอดนะครับผมก็เลยร้านนี้ที่ไปเพียร์39ทั้งโรเลยเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนเพิ่งมีเขาเรียกว่าเป็นแคมเปญว่า Strawless Beer 39นะเพื่อที่จะช่วยโลกร้อนนะฮะไม่ใช้หลอดนะครับผมก็ชิมกันอันนี้อร่อยอยู่เปรี้ยวๆหวานไม่หวานมากแต่เนี่ยกูจะชิมยังไงนะครับที่นี้อร่อยว่ะอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะโอเคเป็นมาที่นิวนะฮะแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นสตรอเบอรี่อยู่ข้างล่างอร่อยมากเริ่มก่อนแต่นี่เลยนะฮะที่เด็ดสุดนะฮะที่นี่เนื่องจากทุกคนเป็นคนชอบกินน้ำมากเวลาเขาเสิร์ฟน้ำเขาก็เสิร์ฟอย่างนี้ครับจะได้กินเดียวกันเลยสามแก้วล็อบสเตอร์ทอดแล้วก็มีป
ลาทอดแล้วก็มีปลาอยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมถังใหญ่มากนะฮะข้างล่างน่าจะเป็นทิชชู่นะครับผมดูจากเลิกร้านไม่น่าเป็นปลาทั้งอันนะฮะแต่ก็ดูดีทีเดียวนะครับผมมากับโคสลอนี่เรากินมาเรียบร้อยนะครับผมอิ่มมากนะฮะกินกุ้งไปประมาณ500กว่าตัวนะครับผมตอนนี้เราไปหาอะไรสนุกๆทำหรือว่าไปหาอะไรกินเล่นนิดหน่อยนิดหน่อยดีกว่าตามมาเพียร์ตัวนี้หน่อยครับตอนนี้มาอยู่ที่ร้านนึงในเพียร์ตัวนี้นะฮะร้านชื่อว่าเดฟตี้นะครับผมคือร้านนี้จะขายพวกของใช้ต่างๆนะสำหรับคนที่ถนัดซ้ายอันนี้ก็เป็นมาร์คของคนที่กินมือซ้ายนะครับผมคือตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นคนกินมือขวาเนี่ยมันจะหกตรงนี้มีรูแล้วกินมือขวาก็จะตกนั้นหกใส่แล้วก็กินมือซ้ายน้ำก็จะไม่หกนะครับผมเป็นกิมมิคที่ดีมากแล้วนี่ข้างบนนี่เขาก็มีแบบเป็นรูปของคนพวกเซเลบริตี้หรือว่าคนดังต่างๆที่สลับกระสายจะมีบีเบอร์มีมูซาทั้งหลายคนเป็นเขาวงกตอ่ะเป็นเบสซึ่งแปลว่าเขาวงกตมิโรแปลว่ากระจกก็ตรงนะฮะกระจกเขาวงกตก็ไปข้างในที่เขาจะแจกอันนี้2อันนะครับผมเป็นถุงมือเพราะว่าข้างในเขามีกุ้งถังแจกครับจริงๆแล้วเขาให้ใส่นี้เพราะว่าเราอ่ะต้องคำหาที่ว่าทางออกไปตรงไหนเพราะข้างในอ่ะจะเป็นกระจกหมดเลยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูว่ามันโอเคขนาดไหนหรือว่าจะมือขนาดไหนเดี๋ยวตามมานะ5บาทเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดใครมาเพียร์ตัวใหญ่แล้วไม่มีอะไรทำมาที่นี่ผมว่าน่าจะโอเคปะนะครับผมไม่ได้เดินชนกระจกนะฮะแต่ว่าเดินชนเงาความเท่ตัวเองต่อไปจะไปหาน้องอุ๋งนะครับผม NBK BNK 48น้องอุ๋งนะฮะนี่นะฮะเป็นที่ที่ทุกคนต้องมาที่เพียร์ตัวนี้นะครับผมเนี่ยนะจะมานอนตรงนี้เยอะมากก็เนี่ยก็มาทุกปีนะฮะจะมีช่วงออกัสจนถึงซัมเมอร์มาแล้วเขาจะไมเกรดไปที่ไหนไม่รู้ช่วงที่มันหนาวหรือว่าช่วงที่เป็นฟอร์เขาจะไปอยู่เขาจะมาอยู่ตลอดก็ไปมาก็เขามีแพทเทิร์นของเขาอะนะฮะพามาเจอกลุ่มที่แท้จริงนะครับกลิ่นใช้ได้เลยนะต้องมาใส่น้ำหอมนะตอนนี้เราปลาแล้วนะฮะร้าน Precious นะครับผมเป็นร้านโดนัทที่อร่อยมากนะความรู้สึกผมว่าเป็นมินิโดนัทนะฮะคือไม่ทีไรก็ต้องกินนะครับผมเขามีหลายไซส์มากมีแบบที่แพงสุดเหมือน20บาท24บาทบางได้50อันแต่คือเนื่องจากว่าเราอ้วนแล้วอะเราก็เอาแค่แบบเหมาะพอเหมาะร่างกายก็พอก็คือ24ชิ้นนะนี่โดนัทก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับผมเขาก็จะทอดตรงนั้นเลยแล้วก็ใส่น้ำตาลเยอะมากป้าบีบแบบไม่เกรงใจคนซื้อน้ำตาลเลยนะฮะก็ลองมาชิมกันร้อนมากแม่อร่อยอ่ะมันเป็นขนมปังแบบนิ่มๆอ่ะมันไม่ได้แบบแข็งมากหรือว่าไม่ได้เป็นขนมไม่ได้เป็นโดนัทที่แบบโดนัทจริงๆอ่ะมันเหมือนแบบแป้งทอดอ่ะแล้วมันอร่อยมันหวานแล้วมันแบบมันฟินอ่ะถ้าเกิดมีไอติมด้วยนะนี่อร่อยมากเลยฟริชิสนะครับใครมาเพียร์ตัวนี้ไหนแล้วก็อยากกินขนมอะไรอร่อยๆร้านนี้แนะนำมากเ
คครับวันนี้จบไปแล้วนะผมเพียร์ตัวที่นายนะผมเริ่มมาจากตอนเช้านะฮะของวันจันทร์ก็จะว่าทำไมวันจันทร์คนเยอะนะฮะผมก็บาร์เบอร์กัมเจ้าแรกนะกินกุ้งประมาณ458ตัวนะครับนับมาแล้วอย่างชัวร์นะฮะอร่อยมากแล้วก็ไปจิโรเมสนะผมใครไม่มีอะไรทำนะ5บาทเท่านั้นนะผมเข้าไปหาทางออกแล้วก็ไปถ่ายรูปสวยๆได้มีความเก๋ไก๋เป็นธรรมดาแล้วก็โดนัทฮะอร่อยมากแต่ยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะฮะรันเฟอร์บี้รันโออย่าลืมนะฮะใคร subscribe ใน YouTube channel หรือว่าไลค์แชร์วิดีโอของเรานะผมใน Facebook แต่จำเป็นต้อง subscribe ใน YouTube channel ฮะแล้วก็แจกแก้วฟรี2ใบนะครับผมจากบัพปะกรรมนะฮะส่งตรงถึงบ้านคุณนะครับผมวันนี้รันเฟอร์บี้รันขอลาไปก่อนไงก็เจอในคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ